มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกิตทรีแมนดาวชี้แจงขอโทษพร้อมยอมรับผิดกับการกระทำที่ร้ายแรงจากประเด็นที่กิตทรีแมนดาวโดนขุดคลิปเก่านะคะซึ่งเล่าวีรกรรมสมัยเรียนหนังสือแกล้งเพื่อนร่วมชั้นโดยการโกนผมขณะที่เพื่อนกำลังนอนหลับเผาเสื้อเอาน้ำมันราดหลังแล้วก็จุดไฟเผาจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ระอุโซเชียลขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดนะคะวันที่3ธันวาคมหนุนกิจเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวค่ะและชี้แจงบอกว่าสวัสดีครับผมกิจจีรพัฒน์ธนานุวงศ์นักร้องนำวงทรีแมนดาวสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำพูดของผมในคลิปนั้นเมื่อวันที่26สิงหาคมในปี2021กรณีได้มีการพูดถึงเรื่องของการแกล้งเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนั้นผมได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นนั่งดูสิ่งที่ตัวเองทำลงไปรวมถึงอ่านผลลัพธ์จากการกระทำของตนเองในทุกที่เท่าที่หาอ่านได้จากการทบทวนดูซ้ำๆผมพบว่าการกระทำของผมเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทั้งการกลั่นแกล้งต่างๆรวมถึงการใช้อารมณ์ข่มเหงจิตใจผู้อื่นผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับความผิดดังกล่าวครับผมเองอยู่ในฐานะที่ควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่าที่ได้แสดงออกไปครับผมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษต่อคนที่ผมได้เคยก่อให้เกิดความทุกข์หรือว่าความรู้สึกแย่ใดๆและยินดีกล่าวขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าผู้เสียหายทุกๆคนผมขอโทษที่ไม่ได้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมไม่ได้เป็นตัวอย่างอันดีต่อผู้คนที่รับชมไลฟ์ดังกล่าวและไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำทางนี้ไม่เพียงแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นแต่รวมถึงทุกๆการกระทำของผมในอดีตใดๆนั้นผมได้ตระหนักแล้วว่าผมต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของผมทั้งสิ้นและเข้าใจถึงความผิดที่ตัวเองได้ทำลงไปขอบพระคุณทุกคนอย่างมากสำหรับการตักเตือนหรือแสดงความเห็นใดๆที่กล่าวถึงการกระทำของผมผมขอโทษต่อต้นสังกัดเพื่อนร่วมวงครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนและก็แฟนเพลงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผมทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยครับกิตทรีแมนดาวชี้แจงขอโทษยอมรับผิดการกระทำที่ร้ายแรงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ